ปีนี้เลยโค้ง50มาเยอะเหมือนกันเราก็ต้องดูแลตัวเองฉีดโบลไลท์แล้วไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์เลยคนไม่เชื่อขนาดไม่แต่งหน้ายังผิวดีขนาดนี้เลยเห็นไหมเรามั่นใจหมอโทนี่ขนาดไหนพรุ่งนี้สวยเลยครับไปได้พรุ่งนี้ต้องไปทำงานนี้เรายังไม่กลัวเลยครับริก้าดีล่านะคะตอนนี้กำลังทำเป็นคอนซัลท์ให้ Philips Auction House ทำเพจตามใจวัยริก้าใครสนใจตามมาดูนะคะว่าริก้าทำอะไรแต่ละวันเป็นคำถามที่น้องๆแฟนเพจชอบถามปีนี้เลยโค้ง50มาเยอะเหมือนกันจริงๆไม่ได้อายอายุเลยนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่าพูดออกจากปากตัวเองไม่ค่อยได้ใกล้ๆเลข6แล้วแหละก็เริ่มจากดูแลตัวเองก็ต้องออกกำลังกายสม่ำเสมอทำให้ตัวเองสดชื่นอย่างที่สองก็เรื่องอาหารพี่ก้าโชคดีว่าเป็นคนไม่ชอบทานอาหารที่เป็นทอดฟาสต์ฟู้ดไม่ค่อยชอบอยู่แล้วก็โชคดีที่สำคัญก็คือพี่ก้ามาหาหมอแอนตี้เอจจิ้งสมัยพี่ก้าเด็กๆเนี่ยทุกคนเขาก็จะเหมือนกับโอ้ยทุกอย่างเป็นความลับฉันไปหาหมอเนี่ยบอกใครไม่ได้เล่าให้ใครฟังไม่ได้เหมือนอายแต่ของพี่ริก้าก็จะพูดตรงๆว่าโอเคเราก็ต้องดูแลตัวเองถ้าไม่ได้ดูแลป่านี้ผิวของพี่ริก้าห้อยไปถึงพื้นแล้วอะไรประมาณนี้ประมาณ 2-3 ปีที่แล้วคุณหมอโทนี่เขาแนะนำโบไลท์มันทำให้ใบหน้าเราชุ่มชื้นตลอดเวลารอยเล็กๆน้อยๆมันก็จะหายไปหมดเดี๋ยวต้องไปถามหมอโทนี่ว่าเขามีเคล็ดลับอะไรบ้างเพราะว่าฉีดโบไลท์ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องฉีดโบท็อกซ์เดี๋ยวต้องไปถามหมอโทนี่ว่ามันคืออะไรสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอคิดถึงครับพี่ถึงเหมือนกันสบายดีนะครับพี่สบายดีได้ครับวันนี้มาเพราะว่าหน้าเริ่มไม่ค่อยเฟรชนี่ไม่แต่งหน้ามาเหรอครับเนี่ยไม่ได้แต่งหน้าขนาดรู้ว่าคุณหมอต้องจิ้มขนาดไม่แต่งหน้ายังผิวดีขนาดนี้เลยเห็นไหมผิวพี่อะมันเนียนมากเลยครับแล้วแทบไม่เห็นรูขุมขนเลยครับเหมือนคนแบบแต่งหน้ามาด้วยอย่างเงี้ยผิวมันสุขภาพดีมากแล้วผิวก็ชุ่มชื้นขึ้นใช่ไหมครับพี่แต่ตอนนี้มันเริ่มแบบว่าต้องมาย้ำนิดนึงปกติจะอยู่ได้ประมาณ 6-9 เดือนครับแต่ของพี่วิการนี่ก็2ปีนิดๆแล้วครับแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะพิเศษครับคือนอกจากฉีดที่แก้มนะครับก็จะฉีดที่คอให้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องดูด้วยว่ามันมีนิดนึงใช่หน้าเด็กแล้วคอก็ต้องดูเด็กด้วยครับจะได้ไปด้วยกันหน้าผากด้วยนี่หน้าผากก็ความจริงฉีดได้จะเป็นวัวไลท์นะครับหรือว่าจะเป็นฉีดโบท็อกซ์ก่อนนิดๆแล้วมาเก็บด้วยวัวไลท์ก็ได้บางคนที่บอกว่ามีตีนกามีรอยหน้าผากครับแต่ว่าเขาไม่อยากให้ฉีดโบท็อกซ์เพราะว่าเขาไม่อยากให้มันตึงเกินอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ตัวโวไลท์เนี่ยในการฉีดได้มันจะทำให้รอยอ่ะมันหายแต่ว่ามันดูธรรมชาติยังสามารถแรงสีหน้าได้ปกติเป็นธรรมชาติพอดีพี่ก้าไปพูดอ่ะในวันที่สัมภาษณ์อ่ะว่าฉีดโวไลท์แล้วไม่ได้ฉีดโบท็อกซ์เลยคนไม่เชื่อใช่แต่ตอนนี้มีคนไข้มาเยอะมากเลยที่แบบว่ามาฉีดขอฉีดโวไลท์ตีนกาหน้าผากอะไรเงี้ยเพราะเขาบางคนเขาไม่อยากฉีดโบท็อกซ์เพราะว่ามันบอกว่ามันตึงแล้วมันแข็งเลยใช่ครับเคยฉีดโบท็อกซ์ตอนเด็กๆแล้วแบบดูดน้ำไม่ได้ เป็นหนักจนปากพอดีอธิบายไม่ค่อยถูกโวไลท์คืออะไรโวไลท์เนี่ยนะครับมันเป็นผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งของบริษัทอัลเลอร์แกนที่เขาออกมาใหม่ครับความจริงอ่ะเขาจะไม่ใช่ฟิลเลอร์คนส่วนใหญ่อ่ะจะเข้าใจว่าโวไลท์คือฟิลเลอร์แต่ความจริงโวไลท์เนี่ยไม่ใช่ฟิลเลอร์โวไลท์เนี่ยเป็น HA เป็นไฮยานะครับที่เราฉีดเพื่อกระจายทั่วหน้านะครับเพื่อช่วยในเรื่องของสกินควอลิตี้เรื่องของคุณภาพผิวปกติถ้าพูดถึงฟิลเลอร์เราจะพูดแบบเติมขมับเติมจมูกเติมคางอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่แต่ว่าตัวโวไลท์เนี่ยเราฉีดกระจายทั่วหน้าเพื่อทำใหผิวเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นเรียกว่าสวยขึ้นโดยที่หน้าไม่เปลี่ยนครับ
นี่ไงบางทีไม่กล้าไปอธิบายแล้วทุกคนก็จะบอกไม่จริงก็จะช่วยในเรื่องของผิวแห้งด้วยนะครับบางคนที่บอกว่าเป็นผู้หญิงที่วัยใกล้จะหมดประจำเดือนเนี่ยผิวหน้าผิวตัวมันจะแห้งเมโนพอสเนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะตอบโจทย์เลยเพราะว่าจะทำให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นนะครับช่วยในเรื่องของ texture fine line เล็กๆด้วยแล้วก็พวกรูขุมขนกว้างก็ช่วยด้วยนะครับคราวนี้จะเป็นคำถามที่หลายคนเขาอาจจะคิดหรือไม่กล้าถามคุณหมอคือเวลาฉีดอ่ะมันจะเป็นจ้ำๆตุ่มๆหรือเปล่าคือเราต้องฉีดเสร็จเราต้องแบบนวดหรืออะไรหรือเปล่าความจริงตัวนี้ฉีดแล้วว่าแทบจะไม่มีรอยเลยครับพี่ก็แนะนำแค่ให้หยุดพวกฟิชออยล์วิตามินอีอะไรพวกที่เป็นน้ำมันนะครับที่เป็นวิตามินอาหารเสริมกินก่อนมาฉีดสัก 1-2 สัปดาห์ครับเพราะว่าพวกนั้นมันจะทำให้เลือดออกแล้วหยุดยากได้นะครับก็ปกติก็จะแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับในส่วนทั้งหน้าและคออย่างหน้าเนี่ยจะใช้เป็นเข็มแหลมก็จะสบายๆส่วนที่คอเนี่ยนะครับจะมีเส้นเลือดเยอะนะครับมีโอกาสเขียวมากกว่าผมก็จะใช้เป็นเข็มปลายทู่ก็จะเนียนเลยไม่มีรอยเหมือนกันครับออกงานได้เลยพรุ่งนี้โอ้ยดีใจพรุ่งนี้บินไปสิงคโปร์จริงเหรอครับใช่ไปทำงานโอ้ยดีครับนี่ไงเรามั่นใจหมอโทนี่ขนาดไหนพรุ่งนี้สวยเลยครับไปได้เลยต้องไปทำงานนี้เรายังไม่กลัวเลยครับจริงๆเราพาน้องมาน้องยัง29เองมาฉีดวัวไลท์ใช่ครับวัวไลท์เนี่ยธรรมดาเนี่ยมันดีสำหรับคนช่วงอายุเท่าไหร่หรือคนที่มีปัญหาอะไรบ้างความจริงโวไลเนี่ยฉีดได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับเด็กๆเนี่ยก็สามารถฉีดได้เพราะว่าเด็กบางคนเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาผิวแห้งแล้วหรือว่าเด็กบางคนเนี่ยมีรูขุมขนกว้างอย่างเงี้ยก็สามารถฉีดได้แล้วพออายุเยอะขึ้นนะครับก็จะเริ่มมีปัญหาผิวแห้งนะครับก็จะสามารถใช้ตัวโวไลเนี่ยช่วยฉีดนะครับทำให้เรื่องของผิวเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ด้วยครับโดยที่ฉีดครั้งเดียวเนี่ยอยู่ได้ประมาณ 6-9 เดือนเลยตามรีเสิร์ชงานวิจัยครับพร้อมสวยตื่นเต้นเดี๋ยวเราไปดูกันได้เลยครับรับรองสาวก็เดิมครับพี่ Thank you ฝีมือคุณหมอโทนี่ทั้งคอทั้งหน้าเห็นได้เลยว่าไม่ช้ำเลยค่ะแล้วอยากให้ดูคอนี่คือแบบหลายคนที่อายุเกิน 30-40 จะมีปัญหาเรื่องริ้วรอยที่คอโอ้โหคอดีมากเลยค่ะแล้วถ้าจะถามว่าเจ็บหรือเปล่าเนี่ยคุณหมอโทนี่เขาจะฉีดยาชาก่อนแล้วที่หน้าก็แปะยาชาไว้ครึ่งชั่วโมงเท่าที่เห็นคือพรุ่งนี้ทำงานนี่ไม่มีกังวลเลยไม่บวมใช่เปล่าไม่ช้ำแล้วหน้าจะชุ่มชื้นทันทีโกลว์อยากจะแนะนำสาวไม่สาวสาว50อะไรแบบนี้คือเราต้องดูแลผิวหน้าของเราให้ดีแนะนำโวไลท์นะคะแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่พี่กล้าฉีดคออันนี้เวิร์กมากเนี่ย highly recommend หายไปเลยริ้วรอยเล็กๆน้อยๆถ้าจะฉีดโวไลท์ด็อกเตอร์โทนี่เท่านั้นนะคะไว้ใจเพราะว่าครั้งแรกที่มาก็เห็นผลเลยว่าคุณหมอเนี่ยเขาเก่งคุณหมอจะรู้ว่าตรงนี้ฉีดอะไรดีตรงนี้ไม่น่าฉีดอะไรตาเขาเก่งต้องบอกว่าเขามีพรสวรรค์คุณหมอมองปุ๊บคือนิดเดียวแล้วหน้าเปลี่ยนไปเลยไว้ใจคุณหมอเพราะคุณหมอเป็นคนพูดความจริงถ้าคนทำอะไรได้เขาจะบอกว่าทำได้ถ้าทำไม่ได้คุณหมอก็จะบอกโอเคคุณหมอทำไม่ได้แต่คุณหมอแนะนำให้ทำนู่นทำนี่ทำอย่างอื่นให้หน้าเราดูดีขึ้นเนี่ยถึงชอบประทับใจคุณหมอตรงนี้ค่ะดูวิดีโอจบแล้วขอกำลังใจให้น้องจิ๊บอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามด้วยนะคะ